ะบรรยากาศทางการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2563เรียกได้ว่าต้องติดตามแบบห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียวนะคะนับตั้งแต่มีการชุมนุมของคณะราษฎร2563ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมๆกับการชุมนุมของมวลชนคนเสื้อเหลืองที่มารอรับเสด็จกลุ่มไทยภักดีอันนั้นคือในวันที่14ตุลาคมแต่การชุมนุมของคณะราษฎรนะคะลากยาวต่อเนื่องมานะคะหลังจากนั้นไม่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรแล้วเรียกตัวเองว่าเป็นราษฎรก็คือมีกลุ่มมวลชนที่มาชุมนุมอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ยังคงมีการชุมนุมอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดคือบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใกล้ๆกับบ้านเรานี่เองช่อง5สนามเป้านะคะอยากที่จะพูดคุยมองข้ามช็อตไปถึงจุดจบจุดจบตรงนี้เราคาดหวังอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นสันติวิธีไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นจะเป็นไปได้ไหมทางออกของการเมืองณวันนี้อยู่ตรงไหนวันนี้ร่วมพูดคุยกันในรายการ The People Show ช่วงสุดท้ายนะคะกับพลเอกเอกชัยศรีวิลาศท่านผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าร่วมรายการทางสายโทรศัพท์กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนัญญาและคุณสุพนันท์ครับค่ะท่านคะมองจากสถานการณ์นะคะณเวลานี้เรายังมีทางออกมีความหวังอยู่ตรงไหนบ้างที่จะดำเนินการไปในแนวทางของสันติวิธีคะก็ถ้าที่ติดตามสถานการณ์และผมดูเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีทางออกค่ะที่น่าจะเป็นไปได้เพราะเห็นว่ามาถึงวันนี้มันยังไม่ถึงจุดที่เป็นการรุนแรงแล้วก็ทำให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตวันนี้เพราะนั้นผมคิดว่ามันยังมีทางออกอยู่ทางออกเนี่ยเรามองนี้ว่าถ้าเผื่อเราปล่อยสถานการณ์ไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ไม่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเชื่อแน่ว่ามันจะเริ่มมันปลายไปเรื่อยๆนะครับค่ะตอนนี้เพราะว่าวิธีการของคณะนิติวิทยาเนี่ยรูปแบบของเขาเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจะเห็นว่าไม่ใช่มีแค่คณะราษฎรแต่ว่ามีภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยที่มองเห็นเพราะนั้นผมคิดว่าวิธีการที่ตำรวจใช้กับนักศึกษาใช้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยระวังอยู่แล้วที่ไม่เกิดอันตรายไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเราที่มองอยู่ในแง่ของวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยผมมองนี้ว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา258ได้กำหนดว่าให้ทางพูดง่ายว่าให้ตั้งคนไทยแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ตั้งว่าจะให้กลไกนี่เป็นอย่างไรครับท่านครับไอ้กลไกทางออกทางจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีที่ว่าเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงท่านมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างฮะก็อย่างนี้ครับอันดับแรกเนี่ยทางสภาเนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามสถานการณ์ทางการเมืองขึ้นมาก่อนอันดับแรกคงจำกันได้เมื่อสมัยสวที่พลเอกเลิศรัตน์จากคณะของสวเนี่ยคือต้องใช้กลไกสภาและสภานะฮะใช่ฮะออกมาพูดคุยเจรจาครับกับผมแนะนำต่างๆอันนั้นผมคิดว่าเป็นทางออกทางหนึ่งเหมือนกันครับที่สามารถทำได้ค่ะเพราะวันนี้ไม่มีใครไปรับฟังเสียงเขาเสียงเด็กๆทั้งหมดไม่มีใครไปรับฟังเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเมื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยจะช่วยเวลามีม็อบเกิดขึ้นเช่นวันนี้ค่ะคณะกรรมการเนี่ยต้องมีตัวแทนลงไปดูในพื้นที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คอยติดตามดูว่าอะไรมันจะไปสู่ความรุนแรงมั่งนะครับอันนี้เป็นที่ผมคิดว่าที่สภาควรจะตั้งตรงนี้แต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยที่ต้องทำอันดับแรกเนี่ยผมคิดว่าต้องเปิดสภาแล้วก็พูดคุยกันค่ะทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าค่ะมีทั้งพูดง่ายๆทั้งสองฝ่ายหรือแหละแทบจะทุกพรรคเนี่ยครับเขาไม่มีส่วนร่วมไปมีส่วนร่วมในส่วนเป็นรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่มีส่วนร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาเพราะนั้นเมื่อเราเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาคุยกันในสภาเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถที่จะเตือนหรือบอกกันได้แล้วก็เป็นไปได้เนี่ย
อาจจะตั้งตัวแทนเข้ามาร่วมในคณะกรรมการวิสามัญก็ได้ตัวแทนของเด็กๆด้วยตัวแทนของทุกพรรคเขามาร่วมหมดเลยแล้วก็พูดคุยกันผมคิดว่าอย่างเงี้ยน่าจะไปได้ส่วนหนึ่งครับค่ะวันนี้น่าเสียดายเวลาน้อยนะคะอาจจะได้พูดคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนเชื่อว่ายังมีสถานการณ์ทางการเมืองอีกหลายอย่างให้เราต้องติดตามรวมถึงทางออกด้วยว่าจะจบแบบไหนภายใต้สันติวิธีได้ไหมถ้าทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นในกลไกของสภาหรือว่าวิธีการใดๆก็ตามนะคะวันนี้กลับขอบพระคุณนะคะครับครับสวัสดีครับครับท่านพลเอกเอกชัยศรีวิลาศนะครับผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าผมเชื่ออย่างยิ่งครับว่าณปัจจุบันหลายคนมองหาสิ่งเดียวกันนั่นคือทางออกจากความขัดแย้งตรงนี้อย่างสันติวิธีอยากให้ทุกฝ่ายได้หันหน้าเข้ามาร่วมพูดคุยกันแล้วหาทางออกเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The People Show แล้วครับผมพร้อมกับคุณแตงกวาและก็ทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ